มครับผมตอนนี้นะครับแบงค์อยู่ที่บริเวณด้านหน้าของงานนะครับมหกรรมกีฬาปาร์ตี้แฟนทีวี5ปี5ให้วันนี้วันที่2แล้วรับรองวันนี้นะครับผมเราจะมีความสุขแล้วก็ภาพแห่งความประทับใจนะครับผมกับทุกๆคนนะครับมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมด้านในเยอะมากเลยตั้งแต่การเล่นเกมนะครับผมหรือว่าจะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตนะครับของศิลปินของแกรมมี่โกยกค่ายมาจัดแบบเต็มๆเน้นๆมอบความสุขให้กับแฟนๆแบบเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมติดตามไปชมกันเลยดีกว่าครับกันอีลีพักเหนื่อยจากการเล่นเกมก็ได้เวลาโชว์พิเศษจากแฟนทีวีของเราแล้วกับโชว์ที่มีชื่อว่าแฟนทีวีคาเฟ่ซึ่งได้แอนนาชวนชื่นนักแสดงและตลกชื่อดังที่หลายคนคงรู้จักกันดีมาเป็นเจ้าของคาเฟ่งานนี้เขาบอกว่าหากระจายครับสวัสดีมากมากเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเข้ามาที่คาเฟ่แฟนทีวี5ปี5ให้เจี๊ยบเจี๊ยบวันนี้เฮียรู้สึกดีใจมากมากที่คาเฟ่แฟนทีวีของเฮียครบรอบ5ปีแล้วแล้วนี่กำลังจะย้ายเข้าปีที่6ที่7ที่8ที่9ที่10แล้วก็อีก100ปีพันปีเรื่อยๆไปและวันนี้ที่ดีใจมากที่สุดลูกค้าของเฮียเดินทางมาเป็นแรงใจเดินทางมาให้การสนับสนุนเฮียมาจากทั่วไทยรู้สึกซาบซึ้งน้ำตาจะไหลแต่แม่บอกว่าอย่าร้องไห้เวลาร้องเดี๋ยวหน้าไม่หล่อเฮียไม่มีอะไรจะตอบแทนวันนี้ก็มีของเล็กๆน้อยๆวันนี้เฮียมีซองพระป่ามาแจกด้วยเว้ยขอตัวพวดเพียดแล้วจะมีรางวัลใครที่เต้งมันที่สุดจะให้หนึ่งแสนบาท100,000 บาทไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนให้เป็นของธรรมดาวันนี้คงมันมีบารมีไงไปไหนมาไหนมันก็ต้องมีบอดี้การ์ดวันนี้เฮียมีบอดี้การ์ดมาคุมด้วยเดี๋ยวจะแนะนำให้ลูกค้าของเฮียรู้จักบอดี้การ์ดโกงตังค์เด็กตลอดเวลาไปแล้วเยอะก็ไปแล้วเมียก็เยอะมีอะไรแล้วจริงๆแย่เฮ้ยมึงหยุดควายกังกองได้ไหมเดี๋ยวพาเบียอุตส่าห์แนะนำบริการมึงไม่อดอยากคอยกันมาจากไหนแนะนำไปเลยว่าลือเป็นใครมาจากไหนลือไปโน่นพอลือหลอกเกินอ่ะแนะนำขาบายก็หัวล้อทำไมให้แนะนำมึงเซลขายลอตเตอรี่ถ้าไม่ใส่สูตรนี้เซลขายลอตเตอรี่เลยตอนนี้ผมเป็นเด็กเก็บแช่เฮียไงเฮียโชคดีแล้วผมบริการโสเดอะสตาร์5จากเวทีคว้าใหม่คว้าแชมป์ครับเฮ้ยนี่ก็มีมุกอะไรเล่นนี่แต่งแว่นมันต้องมีมุกเล่นยังไงเฮียไอเฮียเริ่มตัวใหม่คนแนะนำถึงแล้วก็ถอดแว่นมาแล้วยังไงเฮ้ยตาเฮียเป็นใครบอกแล้วเฮียเลอะเลือนแล้วเลือเป็นใครขอสาวด้วยมีสาวด้วยมันไม่ใช่ธรรมดาไอ้คนนี้มันต้องมีสาวด้วยตัวผมในแบงค์ยานะจากรายการเรื่องเล่าคนดังวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเรามีหลากหลายอย่างมากเลยคือเฮียผมเนี่ยตื่นออกมาแต่เช้านะฮะเป็นไรจ๊ะ เขาชอบไงเขาชอบเหรอเขากี้เขาชอบเขารักเขารักไม่ผมบอกว่าวันนี้นะครับพอดีเฮียของผมเนี่ยตื่นมาแต่เช้าขโมยข้าวพากินไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาจัดเตรียมกันตั้งแต่ตอนตีสี่ตีห้าครึ่งแต่ที่สำคัญครับวันนี้คาเฟ่ของเราเฮียใจดีจะเอาพวงมาลัยมาขายแล้วที่สำคัญรายได้เราจะไปมอบให้กับมูลนิธิแน่นะฮะเป็นมูลนิธิที่เราจะทำบุญมูลนิธิอะไรครับผมมูลนิธิ5ธันวามหาราชสวัสดีเฮ้
เด็กเสิร์ฟไปไหนบอกว่ามาทำงานกันแล้วอยู่ไหนเอามาแล้วเหรออยู่ไหนกันบอกไว้เนี่ยมาแล้วมาแล้วอะไรไม่จ้าเป็นไงโอ้โหเด็กเสิร์ฟนุ่มรอสาวสวยเฮียคัดที่อื่นเขาคัดออกเฮียคัดเข้าพวงมาลัยครับพวงมาลัยอันนี้เข้ามาดีแล้วอันนี้มาตั้งแต่หกโมงเช้ามาซ้อมเต้นหน้ากระจกเออเด็กสาวที่มาเลยเดี๋ยวนี้หน้าตาดีเนี่ยหน้าตาดีผู้ชายสมัยนี้หน้าตาดีๆไว้ใจไม่ได้หรอกทำไมเฮียเป็นตุ๊ดก็เยอะบ้าอย่าเอาบ้าจริงมาล้อเล่นสิอ่ะขายยังไงขายยังไงเนี่ยใครจะให้เท่าไหร่ใครใครให้ให้ได้เลยนะครับผมเราจะนำพวงมาลัยนี้นะผมไปคล้องกับศิลปินนะผมที่ขึ้นมาร้องเพลงนั่นเองเพราะฉะนั้นนะผมหัวได้เลยนะผม100 200 1,000 นะผมเรามีไม่เรามีทองนะซื้อๆๆไม่อยากซื้อนั่นแหละครับซื้อๆๆได้ได้ได้เอามาได้มั้ยได้ได้ได้เอามาคล้องศิลปินที่ข้างหลังแบงค์100ได้มั้ยได้หมดแบงค์500ได้มั้ยได้หมดแบงค์1,000ได้มั้ยเราไม่ถูกปากเลยได้มั้ยแบงค์1,000น่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอ้ยขายดีที่สุดเฮ้ยเล่นกี่พวงมาลัยพร้อมพร้อมแล้วทุกคนพร้อมทุกคนพร้อมมั้ยอ่ะศิลปินพร้อมพร้อมแล้วและในช่วงแรกเฮียที่เฮียสั่งให้ผมจัดเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นศิลปินแบบว่าฟังเพลงสบายๆเขาคลอดนตรีเพื่อชีวิตครับเฮียพร้อมแล้วเสียเวลาทำไมตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมโชว์แรกกันเลยดีกว่าไปเลยเลยกับโชว์เพื่อชีวิตกระชากใจเพื่อชีวิตกระชากใจนักร้องเพื่อชีวิตแล้วถามว่าเพื่อชีวิตใครมั่วเพื่อชีวิตกูเองต้องร้องเพลงอยู่ตลอดเวลาเป็นเพื่อนศิลปินที่เสนียดกลางมากสนิทอาสงทยาบุญปื้มเดี๋ยวทดเดี๋ยวก่อนสนเดอะสตาร์สนเดอะสตาร์นะฮะอันนี้สนเดอะสตาร์ฮะแล้วก็อากอยไข่โกไข่โกไข่คนบ้าเลยว่าโกยไข่เฮียตลอดเมื่อไรเฮียจะพูดชัดสักทีเนี่ยเอาล่ะเฮียตอนนี้เรามีนักร้องสาวดาวเต้นเต็มเลยครับดังนั้นตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับโชว์ต่อไปดีกว่าช้าอยู่ใหญ่กับนักร้องสาวดาวเต้น